กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับเป็นเจ้าวาดวัดนะครับวัดโพตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองครับตอนนี้ด้านหลังของเรานะครับอลังการมากเลยแน่นอนครับใกล้จะถึงในส่วนของการเข้าพรรษาที่นี่มีความเป็นโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ในการที่จะร่วมกันนะครับสืบสานบวรพระพุทธศาสนาข้างหลังนี่คือเป็นขบวนรถนะครับที่เตรียมการแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ของเมืองโคราชนะครับวัดนี้ก็ได้ดำเนินการในส่วนของการประดิษฐ์แบบนี้ยังไงฮะคุณเจ้าครับในการประดิษฐ์คือทำขบวนเทียนนี่เป็นซึ่งเริ่มมาสมัยหลายปีแล้วแต่ยุบไป10ปีเพิ่งมาทำมา3ปีเริ่มมาใหม่เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรักษาประเพณีเก่าๆครับนี่จะเป็นการขบวนเทียนสมัยปัจจุบันนี่แต่สมัยก่อนก็แตกต่างกันครับสมัยก่อนเขาจะไม่ทำหุ่นไม่ทำอะไรอย่างนี้ครับเพียงแต่ขบวนเทียนเป็นเทียนขี้ผึ้งครับแต่สมัยนี้มีเทียนแบบเทียนในการประดิษฐ์การประดิษฐ์ตกแต่งทำคล้ายๆจังหวัดอุบลครับแต่ว่าต่างอย่างนึงจากอุบลเพราะว่าอุบลเขาจะทำเป็นแก้ทั้งคันแต่ของเรานี่แค่เป็นบางส่วนแต่บางส่วนใช้พิมพ์ติดครับพิมพ์ติดมีการใช้ขบวนการใช้คนงานก็ต้องเยอะเยอะการลงทุนก็มากหน่อยขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างที่เรารู้จักกันดีว่าจังหวัดอุบลราชธานีนี่ทั่วโลกเลยรู้เลยนะครับยิ่งใหญ่มากและแน่นอนครับโคราชก็ได้มีการบูมเรื่องนี้ไม่แพ้กันทีเดียวใช่ไหมครับก็เป็นงานประเพณีหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะครับที่เป็นงานประเพณีใหญ่อีกหนึ่งประเพณีนะครับแล้วก็ของทางราชสีมาเองนะครับก็จะมีขบวนเทียนที่มีอลังการมีความอลังการไม่ยิ่งหย่อนกว่าจังหวัดอุบลราชธานีแล้วครับก็ได้ร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับได้เห็นความสำคัญนะครับและร่วมกันแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเทียนขบวนรถที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับของแต่ละอำเภอนะทั้ง32อำเภอของโคราชเลยครับโอ้ยิ่งใหญ่มากวันนี้มีความโดดเด่นไงบ้างครับวัดโพครับปีนี้ครับก็ทำขบวนเทียนเป็นลักษณะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าทำโปรกรมเทียนเกี่ยวต่างๆเพื่อให้ทำเป็นขบวนออกมาเป็นขบวนเป็นรูปคุณรูปอะไรต่างๆเกี่ยวกับประวัติพุทธเจ้าส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับการประดิษฐ์หรือศิลปะต่างๆที่ถูกบรรจุไว้นะครับประดิษฐ์ไว้ที่เห็นอยู่ด้านหลังจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับช่างกันนะครับโอกาสนี้อยากให้นะพระคุณเจ้าได้ฝากเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหานะครับพุทธศาสนิกชนทั่วฟ้าเมืองไทยให้มางานในช่วงของเข้าพรรษานี้ครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้รับชมขบวนเทียนแห่ของโคราชซึ่งจัดมาก็ติดต่อกันมาหลายปีหลายปีแต่ขบวนวัดโพเพิ่งเริ่มเข้ามาหยุดไป10ปีก็เพิ่งเข้ามาในภาย3ปีนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวแล้วเมื่อถึงวันเวลาเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวที่โคราชดูขบวนเทียนของโคราชบ้างว่าจะเหมือนขบวนไหมต่างๆลงก็ขอเชิญปีนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนอยากให้มาสัมผัสกันนะครับจากแรงศรัทธาจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่จังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับส่วนรายละเอียดของการดำเนินการจะเป็นอย่างไรนะครับน่าทึ่งขนาดไหนน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพบกับช่างที่ร่วมประดิษฐ์ในครั้งนี้มีทั้งช่างมีทั้งพี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนพระคุณเจ้าก็ร่วมลงมือด้วยครับและตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หรือช่างนะครับกำลังขมักขม้นในการดำเนินการนะครับหล่อเทียนที่จะไปเป็นลายแล้วก็ไปประดิษฐ์บนรถนะครับขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ของโคราชในช่วงของการเข้าพรรษาในปีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชื่อนัทครับช่างนัทครับผมเป็นช่างอยู่วัดโพนะตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับก็กำลังเก็บรายละเอียด
แล้วก็เป็นการติดลายพิมพ์ของตัวรถเทียนครับซึ่งรูปแบบปีนี้ใช้ในส่วนของเทียนขนาดไหนครับก็เป็นเทียนถ้ารวมเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ 7-8 ตันโอ้โหเทียนบริสุทธิ์นะครับ 7-8 ตันครับเพราะว่าเทียนบริสุทธิ์เราจะมันจะอ่อนโง่มันทำให้เราติดง่ายครับจะต่างจากเทียนแป้งที่หักที่โดนแล้วจะหักเลยครับอันนี้ใช้เทียนบริสุทธิ์เลยใช่ครับนะครับและรูปแบบของปีนี้นะครับคอนเซปต์เป็นไงบ้างครับคอนเซปต์จะเน้นไปทางพุทธประวัติมีประสูติมีทรงออกผนวดมีตรัสรู้ปรินิพานครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองในรัชกาลที่10แล้วก็มีทรงนำทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยของรัชกาลที่9ด้วยนะครับมีคอนเซปต์ของบนรถนะครับที่ยิ่งใหญ่อลังการที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับในเรื่องของพุทธประวัติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองรัชกาลที่10ในตัวขั้นตอนในการทำขบวนรถนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างเช่นรูปนี้เป็นแบบแปะหรือติดหรืออะไรลักษณะนั้นเป็นงานประเภทหล่อพิมพ์ครับและใช้การใช้ไดเป่าติดซึ่งขั้นตอนที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือการหล่อแม่พิมพ์ครับหล่อแม่พิมพ์นะครับก็คือทำแบบก่อนใช่ครับว่าเราจะใช้ลายแบบไหนแบบไหนใช่ไหมครับใช่ครับแบบนี้อันนี้เป็นซิลิโคนครับซิลิโคนเป็นแบบเสร็จแล้วเราก็ทำการเทเทียนนำเทียนไปต้มครับแล้วพอมันเป็นน้ำจนเดือดได้ที่ให้ตะกอนมันลงไปที่หม้อแล้วเราก็เอามาเทมันก็จะได้ลวดลายตามที่เราทำไว้อันนี้ต้องเขียนแบบไว้ก่อนก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะใช้เป็นลายอะไรติดตรงไหนใช้ในจุดประสงค์อะไรครับตัวนี้จะเป็นลายผ้าเป็นลายรองพื้นธรรมดาแล้วก็จะมีพวกเนี่ยกระจังฟันปลาอ๋อมันจะมีชื่ออยู่ใช่ครับครับกระจังอันนี้กระจังฟันปลานะครับอย่างที่พี่ต้อมถืออยู่นี่คือลายอะไรเป็นลายผ้าครับไว้เป็นรองพื้นรองพื้นครับแต่ละลายก็มีความหมายที่แตกต่างออกไปนะครับตัวนี้จะเป็นในกำไรส่วนของกำไรยังไม่ได้แกะใช่ไหมครับยังฮะตัวนี้แกะให้ดูเลยครับกำไรนี่แต่ละลายก็จะมีความหมายนะครับนี่แกะออกมาเลยครับจากซิลิโคนนะครับต้นที่เป็นแบบนี่ครับจะเป็นกำไรเอาไว้ติดพวกแขนแขนติดข้อมือติดสวยมากเลยครับนะครับแต่ส่วนข้างบนรถเนี่ยนะครับความยาวขนาดไหนครับเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณ14-15เมตร14-15เมตรนะครับขึ้นโครงไว้หมดแล้วเตรียมประดิษฐ์ในส่วนของลายต่างๆครับนะครับสวยงามอลังการนอกจากติดพิมพ์แล้วยังมีศิลปะตัวอื่นไหมครับก็เป็นการแกะสลักแกะสลักอีกด้วยมือใช่ก็คือใช้มือกับตัวเกียงฉาบปูนครับเรามาเจียให้มันเป็นเหล็กปลายแหลมเพราะว่าเกียงฉาบเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าเกียงที่เราซื้อสำเร็จมาครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่เห็นอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้ความยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวยงามขนาดนี้ต้องใช้หลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างครับมีการวางแผนกันมาก่อน คือว่าเราจะมาประชุมกันว่าเนื้อเรื่องปีนี้เราจะใช้คอนเซปต์อะไรเราจะประชุมออกความคิดเห็นกันได้ทุกคนไม่ใช่ว่ากรรมการทั้งหมดใช่ครับในทีมช่างมีทั้งพระที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในตรงนี้ก็จะประชุมกันว่าเราจะวางคอนเซปต์แบบไหนอะไรยังไงทำเนื้อเรื่องแบบไหนแล้วเราก็จะทำตามนั้นเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าต้องมีการลงทุนใช่งบประมาณต่างๆนี่ค่อนข้างสูงอันนี้สำคัญครับเพราะว่าเห็นว่าแต่ละวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละอำเภอก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันเห็นว่ามีการประกวดกันด้วยยิ่งใหญ่ตัวงบประมาณนะฮะได้มาจากไหนเพราะว่าขบวนหนึ่งผมมองว่าใช้หลายแสนอยู่ได้มาจากไหนบ้างครับงบประมาณหลักเลยก็คือเราจะจัดทำผ้าป่าสามัคคีในผ้าป่าสามัคคีเราก็จะนำเงินที่ได้มาลงทุนตรงนี้ครับก็ด้วยศรัทธาของประชาชนครับระยะเวลาในการจัดทำเนี่ยนะใช้เวลานานแค่ไหนครับในปีนี้เราเริ่มทำกันตั้งแต่วันที่1พฤษภาครับ1พฤษภาแล้วจะรถเทียนของเราจะต้องออกไปจอดที่หน้าลานย่าโมวันที่8เราจะแห่วันที่9ก็คือกรกฎาคมใช่ครับเราจะต้องเสร็จในวันที่7ก็ตีถ้าเป็นเวลาการทํา2เดือนเสร็จๆ2เดือนเสร็จๆครับไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนานนานครับเหนื่อยมั้ยครับเหนื่อยก็ต้องสู้ครับเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเลือกแล้วเพราะต้องมีใจนี่สําคัญเลยใช่ครับใจนี่สําคัญแล้วต้องบวกกับความอดทนของเราด้วยเพราะว่าบางที่เราที่ขึ้นไปมันเป็นพื้นที่ที่จํากัดแออัด
เราก็ต้องทำให้มันถึงที่สุดแล้วมีใครช่วยบ้างครับก็หลายคนครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน อย่างของผมนี่ก็ตั้งแต่ขึ้นโครงมาจนถึงติดลายอะไรพวกนี้ก็ทางงานแกะสลักนี่ก็จะเป็นงานของช่างใหญ่อีกคนนึงแล้วก็พระมหาร่วมกันมีพระร่วมด้วยใช่ครับป๋าครับประธานบริษัท DJ Advertising and Product จำกัดผู้ผลิตสื่อในเครือวานอนนะฮะท่านก็กำลังสนใจอยู่ฮะความสวยความงามถ้าดูด้านนี้รู้เรื่องไหมครับฮะดูไม่ออกฮะถ้าดูด้านนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้ครับถ้าดูด้านนี้รู้เรื่องไหมรู้ครับอะไรครับเกี่ยวกับมันชายผ้าใช้เทียนนะครับนี่พี่เขาเก่งยังไงเยี่ยมเลยครับฝีไม้ฝีมือถือว่าเป็นงานละเอียดอ่อนพี่ต้อมต้องยอมรับว่างานเหล่านี้ต้องมีการแกะแบบก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยทำพิมพ์แล้วก็เทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาแต่งสวยงามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยไปแปะหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนครับคือเราแกะแกะด้วยมือก่อนแล้วมาเทซิลิโคนให้เป็นแบบเป็นแบบเสร็จปั๊บแล้วแกะตัวเทียนขึ้นไปทำพิมพ์อีกครั้งหนึ่งให้ขยายออกมาขยายพิมพ์แล้วก็ตอนจะได้ดูคร่าวๆแล้วรถที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับน่าจะมีครุฑกี่ตัวฮะมีหนึ่งตัวครับหน้าสุดเลยใช่ครับตอนนี้เป็นกำลังทำหน้าอยู่กำลังทำเป็นบล็อกหัวนมัสการครับคุณเจ้าครับคอนเซปต์ของเราก็เริ่มตั้งแต่ประสูติออกบวชตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานส่วนเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลหรือว่าในหลวงของเรานี่ก็จะมีฝูงสัตว์หิมพานต์เนี่ยนำเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็มีการเฉลิมฉลองรอ10ก็คืออยู่ในขบวนทั้งหมดปีนี้มีความคาดหวังขนาดไหนครับถามว่าความคาดหวังในการที่ชิงรางวัลชิงรางวัลเนี่ยเราก็ลึกๆจริงๆแล้วก็มีความคาดหวังเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็คืออีกประเด็นหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือความร่วมมือแรงศรัทธาก็เรียกว่าจะดึงความศรัทธาแรงศรัทธาแล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้ครับนี่คือหัวใจเลยนี่คือหัวใจเพราะว่าการลงทุนจะลงทุนสูงมากครับรางวัลเนี่ยประมาณรางวัลที่1ก็ 120,000 เนาะแต่ส่วนการลงทุนของเราบางทีก็ 7-8 แสนลงแสนกว่าไปแล้วครับครับผมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยฮะกับการก็เราก็ไม่อยากจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์60หรือ 70% อย่างนี้ก็ไม่ใช่ก็คือเราก็บอกแค่ประมาณ 30% โอ้นี่แค่ 30% เองยังเสริมเติมแต่งได้อีกตลอดใช่ไหมครับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ชมกันอยู่เนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการหล่อเทียนในครั้งนี้ได้หรือไม่ครับก็ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่บางคนก็เรียกว่าร่วมด้วยจตุปัจจัย คือบางคนก็ร่วมด้วยแรงคือกำลังกายได้ด้วยได้ด้วยก็คือหมายถึงว่าเราช่วยกันได้หลายทางก็เดินทางมาที่วัดโพได้นะครับจะมาร่วมแกะลายมาร่วมกิจกรรมมาร่วมประดิษฐ์ด้วยก็ยินดีแล้วก็ส่วนที่ท่านใดที่ไม่ค่อยชำนาญหรือว่าแกะสลักไม่ค่อยเป็นก็มาเริ่มต้นตั้งแต่การทาเทียนการเทพิมพ์หยอดพิมพ์ยินดียินดีที่อาสามาช่วยทำด้วยได้มาลงมือนะครับหลวงพ่อพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากงานแล้วเนี่ยผมเสนอแนะได้ไหมครับว่าเจ้าวาดหาทุนสักก้อนนึงทำห้องแอร์แล้วก็เก็บไว้ปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปลงทุนใหม่แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกันใหม่ดีไหมครับทั้งนั้นเขาว่าไม่ได้ทำอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้ครับครับก็อย่างเรียกว่าเอาของเก่าใช่ก็ไม่ได้ทำไม่ทำเราแต่งใหม่ไงเอาเข้าไปไว้ในห้องแอร์ซึ่งเราได้รางวัลที่หนึ่งมาสมมุตินะครับแต่แสนเท่าไหร่ฮะสมัยนี้ยังดีแสนสองหมื่นบาทแสนสองหมื่นบาทเนี่ยฮะติดทำผนังทำฝาซื้อแอร์ครับพูดถึงต่อยปีหน้าสบายเลยครับแต่รางวัลที่หนึ่งได้แต่รางวัลวัดปูปีที่แล้วได้เทียนนะที่ที่ครับ
ซึ่งส่งกันทุกอำเภอใช่ไหมได้ที่6นะได้ที่6ได้เท่าไหร่ครับรางวัลที่1ได้แสนกว่ารางวัลที่6ได้เท่าไหร่อันนี้ยมกติครับแต่ที่รู้ที่เราเห็นอยู่คือแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันนะครับมาเป็นพลังใจแล้วก็มาหล่อเป็นเทียนแล้วก็ประดิษฐ์ขบวนเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อยากให้มาชมกันหลวงพ่อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับไม่ใช่แกล้งว่าลักษณะศิลปะของไทยเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะครับเรามีทีมงานเราคนหนึ่งเรียนศิลปะมาด้วยเอกศิลปะจบปริญญาตรีกำลังทำปริญญาโทต่อเขารักมากเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับตวัดนิดเดียวก็เห็นเป็นลายกนกไอ้ตัวอย่างเงี้ยเห็นนะฮะมันไม่ใช่ของง่ายนะครับแล้วท่านเล่นไม่ได้เล่นตัวสองตัวท่านเล่นทั้งคันรถอย่างเงี้ยครับอ่ะตรงไหนไปแปะตรงไหนตรงไหนไปแปะตรงไหนเนี่ยมันโอ้โหต้องเก่งเก่งจริงๆนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่สุดแล้วครับครับครับขบวนนี้ก็จะให้แล้วเสร็จนะครับก่อนวันที่ยังไงฮะก่อนวันเป็นยังไงฮะก็ขบวนนี้ก็จะให้เสร็จไม่เกินวันที่8กรกฎาคมครับวันแห่วันที่ก่อนวันแห่วันที่9กรกฎาคมคือต้องออกไปโชว์ไปโชว์ก่อนนะครับต้องเสร็จก่อนวันที่8ครับวันที่7ต้องออกไปโชว์ได้แล้วนะไปโชว์นะครับยนต์โฉมวันที่9วันที่9กรกฎาคมเอาคือวันที่8เนี่ยช่วงภาคบ่ายเราก็จะทำพิธีเคลื่อนจากวัดโพไปจอดที่หน้าย่าโมหน้าย่าโมจ้ะทุกขบวนจะต้องไปจอดตรงนั้นจอดตรงนั้นทั้งหมดทั้งหมดวันที่8มีการแห่แหนกันไปจ้ะนะครับโหหิ้วโหหิ้วกันไปก็ไปสนใจครับครับผมก็เรียนเชิญเลยท่านที่ดูเราอยู่ทั่วโลกครับไม่ว่าโอ้แต่ทั่วโลกสงสัยอยู่อเมริกาอยู่แอฟริกาคงไม่มาหรอกครับผมว่ามาไหมเข้ามาครับโอ้โหจริงหรือเปล่าจริงครับมีเข้ามาครับแล้วขอเทียนเนี่ยกับขอเทียนเอาไปเป็นเมืองนอกเอาไปดูฝรั่งเข้ามาครับนะครับแสดงว่าโอเคอย่างนั้นบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วโลกได้เลยครับครับผมผ่านทางแอปพลิเคชัน Thailand Television Network ครับจะเข้ามาทุกปีครับเพราะเป็นแฟนคนไทยอ่ะแฟนคนไทยนำเข้ามาดูแล้วก็ถ่ายรูปไม่เสียโอกาสนะครับชมอยู่คนไทยที่อยู่เมืองนอกนะครับ เดินทางมาได้ในช่วงนี้จนถึงวันที่9ที่10นะฮะมาชมกรกฎาคมครับมีบุญใหญ่เกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยนะในช่วงของการเข้าพรรษาครับผมใช่เลยโคราชอือฮึโคราชบ้านเรานี่แหละครับนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับถ้าเขาจะขอเทียนไปดูเป็นที่ระลึกเป็นที่บูชานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรวมพลังใจของคนไทยทั้งชาติที่จะช่วยกันทำได้นะครับก็ขอบคุณพี่ต้อมนิดนึงครับพี่ต้อมมาเป็นไงฮะครับก็ดูแล้วนะครับ1งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ย คือความศรัทธานะครับความร่วมมือที่จะอนุรักษ์ประเพณีของประเทศไทยนะครับซึ่งก็เรียนเชิญนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมในเป็น1ในกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาก็เรียนเชิญเลยนะครับในช่วงวันที่7 8 9กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมคงไม่แพ้จังหวัดอุบลราชธานีครับครับมีไม่กี่จังหวัดที่มีรถแห่ขบวนเทียนพรรษาอย่างนี้นะครับก็เชิญเชิญไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับผมครับก็คงที่จะต้องขอบพระคุณพระคุณเจ้าครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับทีมงานทุกท่านครับถ้าได้รางวัลที่1อย่าลืมสร้างห้องเก็บเทียนติดแอร์อันนี้ต้องแต่พี่เจ้าวาดเจ้าวาดบอกได้รางวัลได้รางวัลที่6ได้เท่าไหร่เป็นปริศนาธรรมเอาไว้ครับ 3,000 ครับ